สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โม้ก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่26สิงหาคมเวลา19นาฬิกาตรงทางที่ดีก็คือไปดูในสโมสรด้วยดีกว่าว่าเตะเวลาไหนแต่วันเสาร์แน่นอนนะครับเตะเราจะไปเยือนตราดนี่ก็2นัดนำมาเสมอทั้ง2นัดโดยนัดแรกเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับชลบุรี FC มาแบบดุเดือด2ประตูต่อ2แมตช์ที่2เนี่ยไปเยือนถ้าจำไม่ผิดกับสุโขทัย0ประตู0แต่ว่าแท็กติกและเทคนิคอะไรที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยสนุกมากสนุกมากเกมนี้ลุ้นกันแบบเยี่ยวแหนวเลยโดยที่สุโขทัยมีโอกาสยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกแต่ยิงไม่ได้ครับส่วนตากเองก็ได้ยิงครับแต่ยิงแล้วเข้าไปแล้วแต่ว่าถูกปฏิเสธก็เพราะว่ามันล้ำหน้าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้กฎกติกาใหม่ของ FA ของอังกฤษเขานะครับเพราะถ้าเป็นกฎกติกาใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งตัวเลยมือแขนขาอะไรไม่ได้อยู่ในโซนถ้ามือแขนขาเนี่ยยังอยู่ในโซนเดียวอยู่ในรายเดียวกับตัวกองหลังเนี่ยจะถือว่าไม่ล้ำแต่ของอันเก่าเนี่ยแม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าล้ำครับมาตอนนี้ก็มาดูที่ว่าตัวเล่นระบบของตัวจุดเด่นของตราดเนี่ยที่มีคืออะไรจุดเด่นของตราดนี่คือการลุกจากด้านข้างแนวลุกด้านข้างโดยเฉพาะเบอร์36วิงแบ็กขวาเนี่ยขึ้นสุดลงสุดในเล่นระบบ4-3-3หรือไม่ก็4-1-2-3เนี่ยนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวเล่นเกมลุกได้ดีมากและเปิดบอลด้านข้างเซตพีเซตเพย์เซตอะไรเตะมงเตะมุมตั้งเตะก็ไอเบอร์36นี่ครับอันเบอร์36ชื่อธนาสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนนี้ต้องระวังให้มากเลยครับแล้วก็หน้าเป้าที่เขาเล่นคู่กันนี่ก็คือเบอร์เก้านี่ก็เป็นคนไทยชื่อณัฐวุฒินี่คนนี้เก่งมากเขาวิ่งหาพื้นที่หาอะไรดีมากแต่จริงๆเนี่ยเขาเล่นหน้าสามอีกคนหนึ่งชื่อจำไม่ได้แล้วชื่อเบอร์สิบกับเบอร์เก้าหน้าเป้าจะเป็นเบอร์เก้าของเรานะธมุตเนี่ยบางทีก็เล่นหน้าต่ำบางทีก็เล่นสอดเข้ากลางมันก็สลับตำแหน่งกันเหมือนกับที่เวลาบินเล่นกับไอตัวไอเบียร์ของเราอะครับเจ้าเศรษฐศิษย์วันเศรษฐ์อะไรประมาณนี้สลับกันแล้วก็จับบอลครึ่งบอลอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่ว่านัทธมุตเนี่ยยิงได้2ลูกในสองแมตช์ก็คือยิงแมตช์ที่ชลบุรีครับคนเดียวทั้ง2ลูกจากลูกหม่งลูกนึงแล้วก็จากลูกที่คอร์สผสักด้านข้างอีกลูกนึงมาตอนนี้ก็มาดูว่าพอไอเกมลุกเขาที่เปิดจากด้านข้างมาเนี่ยน่ากลัวนะครับแต่ว่าเกมที่เขาจะเจาะตามช่องไหลตามทำชิ่งแล้วก็เจาะเข้ากลางนี่แทบจะไม่มีให้เห็นเลยครับในเกมครับไม่รู้ว่าเพราะว่าชลบุรีกับตัวสุโขทัยเนี่ยวางหมากมาดีหรือเปล่าถึงเล่นอย่างนั้นไม่ได้แต่ขณะเดียวกันไอเกมรับของเขาเนี่ยสองฝั่งที่จะเปิดจากริมเส้นเข้ามาเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับแต่พอโดนเจาะตรงกลางหรือว่าเวลาเขาได้บอลขึ้นมาลุกและจะโดนโต้กลับเนี่ยปัญหาเขาอะพอเขาตั้งรับเขาลุกมาเนี่ยแล้วโดนโต้กลับเนี่ยหลังเขาจะยืน3ตัวเหมือนของเราครับแต่ว่า3ตัวของเขาเนี่ยก็คือไอ้เบอร์46ที่เป็นจอร์จนักเตะผิวสีนะถ้าจำไม่ผิดนะไอ้เบอร์46เนี่ยเขาสื่อสารกับไอ้เบอร์3กับเบอร์2ที่เป็นคนไทยไม่ได้ไอ้เบอร์3นี่ชื่อพาราดอนไอ้เบอร์2นี่ชื่อนินอะไรก็ไม่รู้เบอร์36มันชื่อธนาเศษอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละไอ้เบอร์2กับเบอร์3เนี่ยมันคุยกันแบบเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะพอไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยพอเจอจ่ายตามช่องหรือว่าเจอวางตัดหลังแบ็คหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับลุดหมดเพียงแต่ว่าอีชลบุรีวันนั้นเขาก็ยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นอ่ะแล้วอีสุโขทัยเขาก็ยิงไม่ได้นะครับพอทำชิงเบิ้ลบอลน่ะพอโดนอีจอนบักโจที่มีความเร็วความอะไรปุ๊บเข้าไปปุ๊บเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เองอะสุโขทัยกับชลบุรีทำไม่ได้เองดังนั้นผมก็เลยดูว่าไอ้เกมรับของอีตราดเนี่ยยังมีปัญหาโดยเฉพาะตัวกัปตันทีมเขาเบอร์7เนี่ยซึ่งเป็นเพลย์เมกเกอร์เนี่ยเพลย์เมกเกอร์เนี่ยมันช่วงแรกมันก็วิ่งดีนะพอวิ่งไปเฮ้ยมันมีหมดแล้วเว้ยก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยทั้งเกมลุกเกมรับแต่แล้วมันวิ่งข้อมา2แมตช์เนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าแมตช์ที่3เนี่ยอาทิตย์ที่3เนี่ยมันจะมีแรงวิ่งและจะสดชื่นกระปรี้กระเป๋าเหมือน2แมตช์แรกหรือเปล่าแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะแข็งแกร่ง
ได้เท่ากับที่ศิวกรเตียวตระกูลของเราเป็นไหมฉะนั้นผมไม่เป็นห่วงเลยนะครับถ้าเจอกองหลังที่เล่นหลวมแล้วก็เล่นไม่เข้าระบบกันระบาดนี้นะโดยเฉพาะการสื่อสารนะผมก็เลยไม่เป็นกังวลใจขนาดเดียวกันเนี่ยเชียงรายเราแข่ง2แมตช์แมตช์แรกไปเยือนกับเมืองทองก็เล่นชนะเมืองทองบุกไปชนะเข้ามา0-1เปิดบ้านก็ยังชนะทีมรองบ่อนไป3-0ซึ่งก็เป็นระบบทั้ง2ครั้งที่เราเล่นเราเล่นระบบด้วย4-4-2ก็คือตั้งรับโต้กลับเร็วนะครับนาทีนี้เราต้องเต้นเล่นตั้งรับและโต้กลับเร็วเพราะว่าเราต้องเล่นกันยาวๆไปแล้วเล่นบอลถ้วย3ถ้วยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่โรเตชันนักเตะไม่อะไรเนี่ยก็จะแย่แล้วฉะนั้นไอ้ทีมของเราที่อยู่รอดได้ทุกวันนี้แล้วก็มาได้แชมป์กันทุกวันนี้พูดจริงๆก็มาจากระบบตั้งรับและโต้กลับเร็วเลยครับที่เราถนัดฉะนั้นนะเพื่อนๆบางคนก็จะเห็นว่าทำไมต้องเอาตัวนั้นลงทำไมต้องเปลี่ยนตัวนี้ทำไมต้องนั้นนี่อะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็จำเป็นต้องทำครับเพราะแล้วก็ให้ไปอยู่ขึ้นกับการตัดสินใจของโค้ชเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์ก็ต้องเชียร์ไปครับแต่อยากให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่ายังไงเราก็ไม่ไปเล่นแบบที่เพื่อนๆบอกครับว่าพอได้ประตูลินแล้วก็โหมบุกเอาประตูที่2ประตูที่3ประตูที่4แล้วเล่นเงินไม่ได้หรอกครับเล่นเงินกระปุกนักเตะกระบาดเจ็บกันชิบหายหมดนะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่ใช่ทีมใหญ่ที่จะโรเตชันได้เหมือนกับไอ้ที่ชลบุรีเหมือนกับอีบุรีรัมย์เหมือนเมืองทองเหมือนไอ้แบงคอกหรือว่าเหมือน BG เหมือนท่าเรือที่จะโรเตชันนักเตะทีแบบไอ้ตัวสำรองกับตัวจริงมีความสามารถใกล้เคียงกันสังเกตนะครับว่าตอนนี้เรายังพัฒนาตัวสำรองของเราให้มาเล่นแล้วอย่าหลงตำแหน่งแมตช์ที่เล่นกับเมืองทองน่ะตัวสำรองที่ลงมาเล่นแล้วหลุดตำแหน่งหลายคนเลยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นแมตช์ที่เรามาเพิ่งมาเปิดบ้านชนะ 3-0 เนี่ยเราไม่ได้หลุดตำแหน่งนะครับลองดูดีๆนะเราเล่นปุ๊บเราก็ไว้ไอ้นี่ไม่หลุดตำแหน่งเลยใช้ได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและแนวโน้มที่ดีแต่นี่ก็ยังเป็นห่วงและเป็นกังวลอยู่เรื่องนึงก็คือตัวนักเตะเราเนี่ยนะครับนักเตะเราเนี่ยบางจังหวะขาดสมาธิแล้วก็มันไอ้ใบเหลืองหรือว่าไอ้การควบคุมอารมณ์เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะอยากให้ฝากทีมงานแล้วก็โค้ชเนี่ยเน้นเป็นพิเศษครับกับไอ้เรื่องใบเหลืองโง่ๆใบแดงโง่ๆกรรมการไม่เป่าเนี่ยอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงคำว่าเถียงกับคำก็ขอเหตุผลเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับถ้าคุณเข้าไปถามหาเหตุผลกับผู้ตัดสินเนี่ยจะต้องเป็นกัปตันทีมคนเดียวและการถามหาเหตุผลก็คือการถามหาเหตุผลไม่มีการโต้แย้งครับเมื่อถามอย่างดึงได้ปุ๊บได้คำตอบแล้วอย่าโต้อย่าแย้งคุณต้องไปถามอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคและเทคนิคเดียวกันแต่นี่คุณเล่นไปโต้และไปเถียงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรียกว่าไปถามหาข้อมูลแต่นี่คือไปเถียงพอไปเถียงปุ๊บคุณก็โดนใบเหลืองไอ้อย่างเงี้ยที่ผมเรียกว่าใบเหลืองโง่ๆใช่ไหมกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพเล่นยังไงให้ชนะและประทับใจคนดูเล่นยังไงไม่ให้ต้องเจ็บตัวสิ่งสำคัญที่สุดต้องชนะครับดังนั้น อยากให้เราเนี่ยสร้างความสุขให้กับแฟนบอลเพราะนั้นนักเตะเนี่ยก็จะต้องมีสมาธิแล้วก็อยู่กับเกมให้ได้อยู่ตลอดจำในสิ่งที่เราฝึกซ้อมและแท็กติกที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้ร่วมกันได้นี่จบเลยนะครับรับรองว่าปีนี้เราจะมีแชมป์ติดมือมาแน่เพราะว่าตอนนี้คือบททดสอบตอนนี้เราเจอทีมอย่างเมืองทองเจอทีมอย่าง2ทีมมาเนี่ยมีทั้งทีมเก่งทีมอ่อนเราลงมาก็เรายังเล่นได้ด้วยมาตรฐานของเราขนาดเดียวกันถ้ามาเจอตากนี่จะดูดีกว่าทีมที่มาเยือนบ้านเราอีกนะครับฉะนั้นเราจะต้องเน้นกับเขาให้ได้ครับเน้นเพราะว่าถ้าผมจะพูดไงดีคือเราเล่นมาเนี่ยเราเน้นผลการแข่งขันเน้นเพื่อชัยชนะนั้นรูปแบบสวยงามอะไรที่บางทีเนี่ยที่เราอยากได้หรืออยากให้บุกอะไรมันทำไม่ได้นะเพื่อนๆที่ดูก็ต้องให้รู้ว่าเพราะเราเป็นทีมเล็กไม่ใช่ทีมใหญ่ฉะนั้นก็จำไว้แค่นี้ก็พอครับเพื่อนคนไหนที่ไปดูที่สนามได้ไปดูที่สนามนะครับเพื่อนคนไหนไปดูไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทีวีไว้ไม่รู้จะถ่ายทอดสดไหมไม่งั้นก็พิมพ์ในเฟซบุ๊กบอลไทยลีกมันจะมีเลยครับตอนนั้นมันมีเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเอามาลงอ่อนแล้วก็ข้อสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือพอหลังจบแมตช์นี้ปุ๊บจะพักยาวไปเตะกันอีกทีเดือนหน้านะครับเพราะต้องพักให้ช่วง FIFA Day ที่มีเกี่ยวกับบอลโลกคัดบอลโลกอะไรนั่นนะแล้วก็กลับมาเจอในบ้านเราอีกทีแล้วกันนั้นเนี่ยผมยังมั่นใจครับว่าเราจะต้องมีแต้มกลับบ้านแต่ถ้าได้3แต้มนี่เพื่อนๆกับผมนี่ก็จะแฮปปี้และมีความสุขสูงสุดเลยครับ
บาย